สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับมาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่13กันยายน2567กับการนำพระสมเด็จวัดระฆังของกุฏหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับนำออกมาประชาสัมพันธ์แบ่งปันให้ท่านสมาชิกและผู้ที่มีความศรัทธานะครับได้ครอบครองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีประวัติและความเป็นมาที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีในส่วนของหลักฐานนะครับที่จะมารองรับองค์พระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคัมภีร์ใบลานกระดาษไทยขาวไทยดำแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์นะครับมวลสารบันทึกของมวลสารในการจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งถูกรวบรวมอยู่ที่เดียวนะครับก็คือที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินโดยท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับเป็นผู้เก็บรักษาไว้จนถึงรุ่นเหลนนะครับในปัจจุบันนะครับก็ผมเองนะฮะในฐานะผู้แทนศูนย์นะครับก็มีหน้าที่ในการนำพระออกมาประชาสัมพันธ์แบ่งปันนะครับให้กับผู้ที่มีความศรัทธาโดยทางศูนย์นะครับก็จะนำรายได้นะครับพระที่ของทางศูนย์เนี่ยจะเป็นพระมรดกนะครับท่านก็จะนำรายได้เนี่ยเข้าโครงการต่างๆของทางศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนโมพุทธยะนะครับในการแจกข้าวสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆนะครับมีหลายโครงการท่านสามารถมาดูโครงการที่ทางสาขาชลบุรีได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับครับผมสำหรับวันนี้เลยนะฮะขอเปิดด้วยนะครับในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังยุคปลายนะครับก็มีส่วนผสมของตังอิ๋วนะครับอันนี้คือจะเห็นได้ว่ามีคราบตังอิ๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการเคลือบด้วยตังอิ๋วอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากส่วนผสมแล้วก็มีการเคลือบปิดผิวนะครับด้วยตังอิ๋วนะครับจึงทำให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะเหมือนคราบสีเหลืองนะครับรุ่นนี้นะครับเคยนำออกมานะครับให้บูชานะครับเรียกว่าก็หลัก 30,000 ขึ้นนะครับวันนี้นะครับจัดพิเศษเลยนะฮะขอมาพิเศษเลยครับตามคำเรียกร้องเลยครับว่าอยากให้รุ่นนี้นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็เลยนำมา5องค์นะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์ใหญ่พื้นผิวด้านล่างเนี่ยแตกลายสังคโลกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีมวลสารเยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเคยนำมาล้างนะครับแล้วก็เปิดผิวให้กับท่านสมาชิกที่ได้เห็นไปนะครับแต่ก็ไม่ควรล้างนะครับอันนั้นก็เราล้างเพื่อเป็นกรณีศึกษากันนะครับเปิดไฟก็นำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นร่องรอยการปิแตกนะครับชัดเจนมากผมนำขึ้นสูงหน่อยแล้วกันนะครับให้เห็นภาพสูงนิดนึงนะครับเต็มองรุ่นนี้นะครับก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงแค่ 12,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สุโขทัยนะครับเนื้อแตกลายสังคโรครุ่นนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะสแกน QR Code ด้านล่างนะครับที่ปรากฏซ้ายมือหรือเสิร์ชเข้ามาที่ LINE @chilam ได้นะครับเราก็จะมีทางแอดมินนะครับต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับมีท่านสมาชิกหลายๆท่านนะครับสแกน QR Code แล้วก็นะครับเสิร์ชเข้ามาที่ LINE @นะครับทั้งศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับเราไม่รับเช่านะครับไม่มีการรับเช่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเนี่ยเป็นพระที่ทางท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับสร้างไว้เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับเราจึงนำออกมาประชาสัมพันธ์แบ่งปันพระนี้อยู่ในหีบนานมากกว่า150ปีนะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์เนี่ย
ไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะมานะครับหลายๆท่านส่งพระมากันค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่ได้รับเช่าเลยนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จนะฮะพระของท่านไม่มีหลักฐานไม่มีประวัติไม่มีที่มานะครับทางศูนย์ไม่รับเช่าใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับไม่ต้องส่งรูปพระเข้ามานะครับแล้วก็เราไม่ได้รับตรวจพระด้วยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับรหัส A02 นะครับองค์นี้สวยนะฮะด้านหน้าด้านหลังพิมพ์ทรงนี่ชัดเจนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำองค์นี้สวยมากเลยนะฮะเข้มขังแห้งนะครับเนื้อขององค์พระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยต้องชัดเจนนะครับมีความแห้งมีความเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ได้นำในส่วนของพระสมเด็จนะครับที่ส่งไปตรวจนะครับของบริษัท PSDA Standard นะครับโดยท่านอาจารย์ณัฐพลเกษสาครแล้วก็คุณสุภชัยนะครับส่งไปตรวจจำนวนหนึ่งนะครับก็เลยถือโอกาสนำมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกด้วยนะครับแต่มวลสารเยอะมากนี่ด้านข้างเห็นไหมฮะร่องรอยการปิดสวยงามมากๆเลยนะเป็นธรรมชาติจริงๆโอ้โหนะครับชัดเจนนะครับหลายๆท่านบอกว่านะครับทำไมกล้องของทางศูนย์ชัดมากเลยนะครับผมไม่ได้ใช้กล้องถ่ายที่จอนะครับแต่ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือภาพนี่แบบเรียลไทม์เลยนะครับจากกล้องกำลังขยายสูงนะครับโดยตรงเลยออกถ่ายทอดออกมานะครับจึงทำให้ท่านได้เห็นองค์พระเนี่ยชัดเจนนะครับพอถ้าเกิดนำกล้องเข้าไปถ่ายที่โทรทัศน์นะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับจะออกเบลอๆครับอันนี้เห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนนะครับเนื้อแห้งมากนะครับองค์นี้นะครับสวยนะครับก็วันนี้นำมาจัดให้5 องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้รหัส A03 นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ออกไปทางพุทธศิลป์สุโขทัยนะครับนี้เห็นไหมฮะเนื้อแห้งมากๆเลยนะครับแห้งเบานะครับรุ่นนี้มวลสารเยอะนี่ถ้าเราโดนเหงื่อนะครับสักปี2ปีนะครับผิวพรรณก็จะเปลี่ยนไปจากนี้เยอะมากนะครับเห็นไหมฮะร่องรอยความแห้งนะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระนี่สวยงามมากจัดโปร 12,000 นี่ถือว่าพิเศษสุดๆนะครับนำไปบูชาเป็นพุทธคุณได้สบายใจเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่คือพระที่ท่านสมเด็จพระจอมตัวที่ฐานจิตเป็นพระแท้เป็นพระบริสุทธิ์ครับยังไม่ผ่านมือใครทั้งนั้นนะครับหลายๆที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าผ่านมือใครมาบ้างนะครับอันนี้อยู่ในสถานที่ที่ดีนะครับองค์นี้ A04 ด้านหน้าด้านหลังครับองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับสวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเห็นคราบปูนนะครับผงเกสรหูมวลสารนะฮะค่อนข้างชัดเจนมากในด้านข้างนะครับการหดยุบเหี่ยวนะครับชัดเจนสวยงามองค์พระต้องดูดีมีมิตินะครับถ้าชอบองค์ไหนนะครับก็สแกน QR code เข้ามาสอบถามนะครับมาร่วมบูชาได้เลยนะสวยงามนะครับขอบด้านข้างร่องรอยการหดยุบชัดเจน
โอเคนะครับ A04 อีกสัก1องค์นะครับสำหรับรุ่นนี้องค์นี้รหัส A05 ครับด้านหน้าด้านหลังสวยสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จวรคังนะครับของกุฏิหลวงวิชานชลนัยนะครับอันนี้ก็จะมีการเคลือบผิวด้วยตังอิ๊วนะครับก่อนที่จะบรรจุลงหีบนี่แหละครับพระแห้งนะครับดูแล้วสบายตามวลสารเยอะนะครับอันนี้นะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสารนี่ครบตามตำราเดี๋ยวไปดูรุ่นถัดไปกันครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ
ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอ่ะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ